กลับมาแล้วค่ะมีอาวันนี้อ่ะไลออนมาฟ้องแม่ว่าลูกไปที่ป่าต้องห้ามอีกแล้วนะห้ามไปเดินเล่นเฉยๆค่ะแต่เขาบอกว่าถ้าห้ามลูกไม่ทันลูกเข้าประตูวาร์ปไปแล้วจริงหรอไม่จริงสักหน่อยค่ะหนูจะเข้าไปทำไมกันล่ะในเมื่อพ่อกับแม่ห้ามไว้แล้วลูกเข้าไปที่ป่านั้นทำไมล่ะพ่อว่ามันไม่ดีเลยนะมันอันตรายหันเชื่อฟังพ่อกับแม่บ้างสิเราน่ะชอบดื้อรั้นแต่เรื่องนี้ห้ามเด็ดขาดเข้าใจนะค่ะอ๋อมีอาพรุ่งนี้หลังเลิกเรียนรีบกลับบ้านนะพวกเราต้องไปงานกันงานอะไรเหรอคะงานนัดกับพ่อแม่ของไลออนน่ะคือเราจะไปงานดูตัวกันจริงๆพวกเราก็สนิทกันมาอยู่แล้วล่ะนะแต่ก็ทำไปตามพิธีและไลออนเขาก็ชอบลูกมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยนะพ่อคะแต่หนูไม่ได้ชอบไลออนนะพวกลูกเป็นคู่มั่นคู่หมายกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะทำไมกันแบบนี้เขาเรียกว่าคุมถุงชนแล้วนะคะหนูไม่ยอมหรอกหนูไม่ได้ชอบไลออนสักหน่อยอย่าปฏิเสธเลยมีอาไลออนเขาขี้ฟ้องอ่อนแอทำตัวเป็นเด็กมีอาอย่างน้อยก็ไปเจอพวกเขาอย่าเถียงพ่อกับแม่สิแทนที่หนูต้องให้ไลออนปกป้องแต่หนูต้องปกป้องเขาเนี่ยนะคะไม่เอาอ่ะถ้าเป็นไลออนให้หนูตายซะเถอะยังไงก็ไม่ไปพ่อกับแม่อยากไปก็ไปกันสองคนเถอะเอายังไงดีป๊อปเออลูกของเราเนี่ยนะถ้ายิ่งเราไปห้ามหรือจะให้ทำอะไรเขาจะยิ่งทำตรงกันข้ามเลยล่ะตลอดเลยฉันนึกว่ามีอากับไลออนชอบพอกันซะอีกนี่ลูกเราไม่ได้ชอบไลออนเหรอเนี่ยนั่นสินะถ้าลูกเราไม่ได้ชอบก็จบกันเราควรที่จะไปปฏิเสธนะในวันพรุ่งนี้นะใช่ค่ะเราคงต้องทำแบบนั้นแหละจะไปบังคับหัวใจของลูกก็คงไม่ได้หรอกผมเห็นเขาสองคนสนิทกันก็นึกว่าจะชอบกันซะอีกนะเนี่ยเอาหน้านินกับเจมต้องเข้าใจแหละเฮ้อมีอาเนี่ยนะเอ้ยมาทางไงเนี่ยอ้าวกินอาหารกันอยู่ครับขอหน่อยเฮ้ยคุณเข้ามาได้ไงคุณเป็นใครเนี่ยออกไปนะอ๋อแป๊บนึงนะโทรเรียกตำรวจเร็วโทรเรียกตำรวจเลยใจเย็นนะใจเย็นนะพอดีพอดีเห็นประตูบ้านพังนะฮะรู้สึกข้างนอกมันอากาศไม่ค่อยดีเดี๋ยวฝนตกแน่เลยก็เลยถือความดีไม่ใช่วิสาสะที่มาขายประกันฮะสนใจเดี๋ยวบ้านเราไม่มีประตูนะนั่นแหละมีประกันมาขายฮะสนใจไหมฮะไม่สนใจค่ะไม่สนนะในประกันผมขายมาหลายที่แล้วไม่มีใครซื้อหน่อยเถอะนะฮะนะไม่เอาอ่ะไม่เอาโอ้ยเมื่อไหร่กูจะขายประกันได้วะเนี่ยชีวิตนี้เรามีประกันอะไรบ้างคะอ๋อประกันนะฮะผมขอพูดกับมันนะเดี๋ยวผมอ่านก่อนไหนบอกว่าไม่เอาอ๋อไม่เอาค่ะเดี๋ยวค่ะเนี่ยข้างนอกฝนก็ตกนะพอดีผมมาขายประกันบ้านก็เอาเป็นว่าเมื่อคุณนะฮะในคนในครอบครัวคนในครอบครัวคุณเสียชีวิตเมื่อไหร่นะฮะของทรัพย์สินในบ้านของคุณทั้งหมดจะเป็นของผมคนเดียวเลยครับผมอุ้ยน่าสนใจมากเลยอะป๊อปครับผมสนใจไหมฮะฟังแล้วดูดีดูดีฮะไม่เอาหรอไม่เอาก็ได้แต่มันดูดีนะของทั้งหมดเป็นของเขาเลยนะเออใช่ครับของทั้งหมดเป็นของผมเลยคนเดียวเลยนี่ผมไม่ได้ส่วนเสียเลยไม่ได้ส่วนแบ่งเลยนะเฮ้ยมันดูดีอ่ะเออใช่ฮะไม่เอาเหรอไม่เอาคิดจะทำโอเคป๊อปไม่เอางั้นเราก็ไม่เอาโอ้คิงงจริงเลยบ้านหลังนี้เดี๋ยวงั้นทางออกอยู่ทางไหนฮะนู่นโอเคครับเฮ้ยไม่ใช่นู่นค่ะเดี๋ยวเข้าไปผมเจออะไรไม่รู้โดรู้ไม่เอาจริงฮะไม่เอาไม่เอาออกไปเสียใจมากเลยเนี่ยไปแล้วดูทำไมกันนะเราไม่ได้ชอบไลออนสักหน่อยไลออนเป็นน้องชายที่แสนดีเรารักไลออนมากแต่ก็ได้แค่น้องชายคนหนึ่งเท่านั้นพรุ่งนี้ต้องไปที่ป่าต้องห้ามดีกว่าอยู่ที่ป่านั้นจนกว่าจะมืด
ม่ไปหรอกงานดูตัวบ้าๆนั่นน่ะนี่มีแล้วมีไอไม่มาหรอฉันว่าคือว่าคือไลออนขอลุงถามอะไรหน่อยสิครับได้ครับเธอชอบลูกสาวของลุงตรงไหนเหรอมีอาน่ะมีอาเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งสามารถปกป้องผมได้นะครับไอ้ลูกคนนี้แกต้องปกป้องมีอาสิไม่ใช่ให้มีอามาปกป้องแกก็ผมไม่แข็งแกร่งเหมือนมีอานี่ครับแกเป็นลูกชายของเสือผู้แข็งแกร่งเลยนะแย่ชะมัดจะเย็นๆก่อนนะเจมคือว่าวันนี้ฉันจะมาคุยเรื่องนี้แหละมีอะไรหรือเปล่าวีสีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยนะคือว่าฉันจะมาบอกว่าเอาละเดี๋ยวผมพูดเองนะวีจังค่ะคือมีอานะครับเขาไม่เห็นด้วยกับการดูตัวครั้งนี้นะอะไรกันนี่ผมไม่ยอมนะมีอาเขาไม่ได้รักไลออนนะครับเขาชอบไลออนที่เป็นน้องชายคนนึงนินฉันขอโทษแทนลูกสาวฉันด้วยนะแต่ว่าฉันคงไปบังคับหัวใจของเธอไม่ได้ขอโทษนะแล้วแบบนี้ไลออนก็อกหักนะสิไลออนเป็นไรไหมลูกไอ้ลูกชายพอแกมันอ่อนแอแกต้องแข็งแกร่งกว่านี้สิผมที่จริงผมก็ไม่เห็นด้วยครับผมน่ะผมมีแฟนอยู่แล้วครับเอ๊ะอะไรนะไลออนผู้หญิงคนนั้นคือใครเลจิน่าครับเลจิน่าอย่ากระรอกนั่นเนี่ยนะแม่ไม่ยอมนะพ่อกับแม่หาผู้หญิงที่ดีๆให้กับลูกแต่กลับไปคว้าอีนางกระรอกนางูนั่นน่ะหรอไม่ได้นะเลจิน่าซะไลออนคือพ่อกับแม่จะเป็นไงบ้างนะถ้าพวกท่านกลับมาเราจะโดนดุไหมก็เราไม่ได้ชอบไลออนนี่หนีเข้าไปในประตูวาร์ปเลยดีไหมเนี่ยไลออนแล้วงานดูตัวล่ะฉันนี่ออกมาแล้วล่ะฉันว่าแล้วว่าเธอจะต้องอยู่ที่นี่มันอันตรายนะที่นี่น่ะแต่มันสวยมากไม่ใช่หรอมีอาแม่กับพ่อของเธอเป็นคนดีมากเลยนะทำไมเกิดอะไรขึ้นที่งานหรอเขามาปฏิเสธเรื่องงานของเราน่ะพวกท่านบอกว่าไม่อยากบังคับเธอพวกท่านรักเธอมากเลยนะมีอาแล้วนายเป็นอะไรไหมฉันขอโทษที่จริงฉันก็ชอบนายนะไลออนฉันรู้เราสองคนสนิทกันจะตายไปฉันรู้อยู่แล้วล่ะว่าเธอคิดยังไงกับฉันน่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะฉันชอบนายนะไลออนแต่ว่าแต่มันมากกว่านั้นไม่ได้จริงๆอ่ะความจริงแล้วฉันก็มีแฟนแล้วล่ะมีอาไม่ตกใจเลยหรือไงกันเนี่ยไปจีน่าใช่ไหมล่ะเธอรู้ได้ยังไงกันเนี่ยไปจีน่าเป็นเพื่อนสนิทของฉันไงเธอบอกฉันแล้วเธอก็รักนายมากเลยล่ะแต่พ่อกับแม่ฉันไม่ยอมให้คบกับเรจิน่านะสิแถมเรียกเธอแบบแย่มากเลยด้วยเรจิน่าเป็นคนดีนะเป็นสาวก็ลอกที่น่ารักทำอาหารเก่งล่ะฉันรู้ฉันชอบเธอตรงนั้นล่ะมีอาฉันขอตัวไปหาเรจิน่าก่อนนะจ้ะโชคดีพ่อกับแม่ไปปฏิเสธงานงั้นหรอขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้าใจหนูอยากเจอพวกท่านแล้วสิกลับดีกว่าเกิดอะไรขึ้นช่วยฉันด้วยนี่มันมืดแล้วนะทำไมมีอายังไม่กลับบ้านอีกล่ะเนี่ยหรือว่าลูกจะโกรธเรื่องงานดูตัวกันนะทำไงดีคะป๊อปขอให้อย่าเกิดอะไรขึ้นเลยนะเราลองไปถามไลออนดูไหมลองดูก็ได้วีจังเธอต้องใจเย็นๆก่อนนะค่ะแต่ว่ามีอาไม่เคยกลับบ้านดึกขนาดนี้เลยนะคะไลออน สวัสดีครับพวกท่านมีอะไรเหรอครับมีอา
มีอาน่ะเธอยังไม่กลับบ้านเลยหนูเห็นมีอาบ้างไหมผมเห็นเมื่อตอนเย็นที่หน้าประตูวาร์ปในป่าต้องห้ามนะครับแต่ว่าผมก็ไปเล่าเรื่องที่พวกท่านมาปฏิเสธงานเธอดูดีใจและอยากกลับมาหาพวกท่านด้วยนะครับแล้วทำไมตอนนี้เธอยังไม่กลับมาอีกล่ะเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับมีอาไหมอ่ะขอร้องเธอค่ะพระเจ้าได้โปรดช่วยลูกสาวของเราด้วยเถอะโอ้ยที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยทำไมมันหน้าตาแปลกๆล่ะหรือว่าเราจะถูกดูดเข้ามาในสวนอีเดนนั้นหรอแล้วทำไมไม่เห็นสวยงามอย่างที่แม่เคยบอกไว้เลยเนี่ยscared as hell. This is quite new to me.